สวัสดีค่ะยังคงมีข่าวคราวของเมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซัสเซกมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆในช่วง2ปีที่เมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซัสเซกยังคงพำนักและทำงานในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงนั้นหลายคนคงได้เคยเห็นทรงผมที่คุ้นตาของเธออย่างการมัดผมแบบยุ่งๆแบบทรงเมสซี่บันหรือทรงผมปล่อยแบบดัดลอนคลายที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของเธอทั้งนี้จอร์จนอร์ทวูดช่างผมประจำตัวของดัชเชสเมแกนที่ทำผมให้เธอเป็นประจำเมื่อครั้งที่ยังต้องออกงานในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงได้ออกมาเผยถึงผมทรงใหม่ล่าสุดของเมแกนที่ดูตรงสลวยเป็นลุคที่แปลกตาและไม่เคยเห็นมาก่อนว่าผมเชื่อว่าผมทรงใหม่ของเมแกนนั้นเป็นคำแถลงที่เผยให้เห็นถึงการเริ่มต้นใหม่บทบาทใหม่ในชีวิตของเธอและที่สำคัญคือเธอไม่ต้องทำตามกฎของราชวงศ์อีกต่อไปแล้วจอร์จยังให้สัมภาษณ์กับเทเลกราฟต่อว่าเมแกนกำลังแถลงข้อความผ่านผมยาวตรงสวยของเธอมันแสดงถึงความแข็งแกร่งและความรู้สึกของเธอทุกอย่างจริงๆผมตรงยาวและดูยาวมากขึ้นนี้ถือเป็นบทใหม่ในชีวิตของเธอที่ไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เขาทำงานกับเมแกนจอร์จกล่าวว่าพวกเขารู้ว่าชีวิตของราชวงศ์หมายถึงสิ่งที่ต้องมีระเบียบแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องการสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะสร้างลุคที่ดูไม่เป็นทางการมากขึ้นเพื่อสร้างความสมดุลให้กับระเบียบการแต่งกายที่เป็นทางการซึ่งทรงผมยุ่งๆเหมือนก้อนขนมปังจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมแกนมาร์เคิลในที่สุดซึ่งในขณะที่ตอนนี้เมแกนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้นในการแต่งตัวดังนั้นทรงผมยาวสวยที่ดูเก๋ไก๋แต่ยังดูสบายๆมีความเรียบรู้จึงเหมาะสมกับชีวิตใหม่ของเธอทั้งนี้แฟนๆราชวงศ์หลายคนเชื่อว่าการออกมากล่าวสุนทรพจน์ของดัชเชสเมแกนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของผู้หญิง Girl of 2020มีการประชดประชันถึงราชวงศ์เมื่อครั้งที่เธอยังเป็นสะใภ้หลวงโดยใจความสำคัญว่าเหล่าคนที่อยู่ในห้องโถงทางเดินและสถานที่ที่มีอำนาจตั้งแต่ฝ่ายนิติบัญญัติผู้นำระดับโลกไปจนถึงผู้บริหารคนเหล่านั้นล้วนต้องพึ่งพาคุณมากกว่าที่คุณจะเคยพึ่งพาพวกเขาพวกเขารู้ดีว่าเด็กรุ่นใหม่กำลังสร้างความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน